นายธนบดีรักษัตริย์ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3มอบหมายให้ผมนายชนาธิปแก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3มารายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่านางามตำบลท่านางามอำเภอมารกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่พี่เห็นข้างบนเนี่ยชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นนะเขาเรียกว่าชุดเกียร์มอเตอร์เป็นชุดกว้างนะครับสำหรับยกบานใหญ่ขนาด 12.5 คูณ 8นะครับเพื่อยกบานขึ้นเพื่อเปิดน้ำให้เกษตรกรนะฮะด้านท้ายน้ำแล้วก็ระบายน้ำเวลาที่ดีมากเกินไปนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวควบคุมตัวคอนโทรลตัวสวิตช์คอนโทรลครับเปิดปิดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้เวลาติดตั้งนานพอสมควรนะครับแต่เราก็ทำเสร็จแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้ประตูเราปิดทุกบานนะครับเพื่อจะกักเก็บน้ำให้เกษตรกรด้านเหนือน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เรากักเก็บน้ำได้ในแม่น้ำอ่ะถ้าพุ่งน้ำขึ้นมาวางไข่นะครับเราก็ทำบันไดผ่านปลาไว้ให้ปลานะครับส่วนอาคารอีกอันหนึ่งที่กำลังอยู่ก่อสร้างนะครับครับผมขออนุญาตรายงานรายละเอียดของโครงการนะครับว่าลักษณะโครงการเป็นอย่างไรนะครับโครงการนี้คือที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่านางามอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกดำเนินงานก่อสร้างแต่ปี2562ถึงปี2566งบประมาณเข้าก่อสร้างประมาณ515ล้านบาทนะครับขนาดของลักษณะของประตูระบายน้ำเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นชนิดบานโค้งนะครับขนาด 12.5 คูณ 8 จำนวนทั้งหมด5ช่องนะครับก่อสร้างในช่องรัฐโดยมีการจัดซื้อที่ดินนะครับซึ่งจัดซื้อที่ดินนี้เราก็ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยหมดในปีแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผลประโยชน์ของโครงการเนี่ยจะสามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำหลักได้ประมาณ11ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยมีดำน้ำในแม่น้ำยมได้ 7.6 ล้านแล้วก็ดำน้ำสาขาได้อีก 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับพื้นที่รับประโยชน์ก็ประมาณ 51,375 ไร่อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำยมนะครับครอบคลุม5ตำบลได้แก่ตำบลชุมแสงสงครามท่านางามกุยม่วงบางละกำนะครับแล้วก็ตำบลบึงกอกนะครับตอนนี้ผลงานเดินการได้แล้ว 90% นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ถูกเวนคืนเนี่ยที่ถูกจัดซื้อนะครับมีทั้งหมด37แปลงนะครับนี้เราได้จ่ายค่าชดเชยไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก็ได้รับการอนุญาตตั้งแต่ปี2564นะครับจึงสามารถเข้าดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่รับประโยชน์ของแต่ละตำบล นะครับตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบารกรรมเนี่ยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ประมาณ 22,274 ไร่นะครับท่านางามก็จะได้ประมาณ 8,855 ไร่นะครับที่กุยม่วงก็จะได้ประมาณ 8,726 ไร่ที่ตำบลมารกรรมเนี่ยก็จะได้ประมาณ 11,309 ไร่แล้วก็ที่ตำบลบึงกอกตำบลสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของที่น้ำทดไปถึงนะครับก็จะได้ประมาณ210ไร่รวมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้นน่ะ 51,375 ไร่นะครับ